เด็กรุ่นใหม่นะครับทึ่งจัดนะครับเมื่อเห็นน้ำพัชราภากับการเวลา20ปีที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อชาว Twitter นะครับแห่รีทวิตภาพของนางเอกซุปตาร์นะครับอ้ําพัชราภาชัยเชื้อนะครับที่มีผู้ใช้ Twitter นะครับที่ชื่อแอคเคาท์ว่า @ปุ้ยตวงพรนะครับนำมาแชร์ต่อนะครับจนยอดรีทวิตเนี่ยถล่มทลายนะการกลายเป็นภาพไวรัลที่สุดฮิตในตอนนี้นะครับโดยภาพดังกล่าวนะครับเป็นการเปรียบเทียบรูปของสาวอ้ำนะครับเมื่ออายุ21ปีนะครับกับภาพปัจจุบันนะซึ่งสาวอ้ำเนี่ยมีอายุ41ปีนะครับซึ่งเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการเวลา20ปีเนี่ยที่ผ่านไปเนี่ยไม่สามารถลดทอนความงามและเพิ่มร่องรอยริ้วรอยแห่งใบหน้าของสาวอ้ำได้แม้แต่น้อยนะครับทำเอาชาวเน็ตเนี่ยแห่กันคอมเมนต์ด้วยความอึ้งและก็อยากรู้ว่าสาวอ้ําเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรนะครับที่ดูแลตัวเองให้ถึงหน้าตายังสวยเหนือการเวลาขนาดนี้นะครับเรามาส่องคอมเมนต์ชาว Twitter กันนะครับที่รีทวิตภาพนี้กันนะก็มีความคิดเห็นว่านะครับสมัยนั้นเนี่ยต้องทรงนี้เลยนะและทาปากสีเหมือนแม่ฮิตมากๆเลยนะแล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกว่านะครับสวยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพิ่มเติมคือสาวพันปีนะแล้วก็ชอบรูปนี้มากนะครับแล้วก็บางคนก็แซวอ้ํานิดนึงนะแซวว่าสวยมากนะครับเป็นดาราดังตั้งแต่ยุคโทรศัพท์ไม่มีกล้องนะแล้วก็มีคนคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าสวยอมตะแล้วก็แฮชแท็กนะครับหรือพี่อ้ําจะเป็นแวมไพร์อะไรประมาณนั้นนะซึ่งแต่ละคนก็บอกได้เลยว่าน่าจะคิดไม่ถึงเหมือนกันว่ารูปนี้กับรูปเมื่อ20ปีผ่านไปเนี่ยหน้าตาเธอก็ยังคงเดิมแล้วก็ยังไม่มีความแก่ชราลงเลยนะสำหรับสาวอ้ําพัชราภานะครับก็ยังไงเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้นะครับก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะครับแล้วก็ใครที่ไปรีทวิตรูปนี้ก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะสำหรับสาวอ้ํานะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักสาวอ้ําเมื่อ20ปีก็ได้ดูภาพนี้เลยละกันนะครับ